สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูกุ้งผัดซอสไข่เค็มนะครับวันนี้เบสจะมาทำซอสไข่เค็มให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการทำซอสไข่เค็มเนี่ยเราจะไปผัดอะไรกับอะไรก็อร่อยนะครับวันนี้ซอสไข่เค็มของเราจะใช้ไข่แดงถึง2อย่างนะครับมีทั้งไข่แดงแบบเค็มนะครับที่เป็นไข่แดงดิบนะครับกับไข่แดงที่เป็นไข่แดงที่ถนอมอาหารแล้วนะครับก็คือไข่เค็มธรรมดาเราเนี่ยแหละที่ต้มสุกแล้วนะครับโอเควันนี้เบสมีกุ้งนะครับวันนี้ใช้กุ้งเยอะเลยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับมีต้นหอมมีนมคาร์เนชั่นด้วยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับการทำซอสเนี่ยจะต้องมีนมคาร์เนชั่นด้วยนะเบสจะใช้1กระป๋องพอดีเลยนะครับวันนี้สำหรับผัดได้ประมาณ2ครั้งนะครับมีพริกไทยน้ำมันงาน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพิ่มให้รสชาติอาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับน้ำมันหมูนะครับอันเนี้ยที่สำคัญเลยนะครับมีน้ำมันหมูนะที่จะทำให้รสชาติอาหารของเราเนี่ยดีแบบเพิ่มทวีคูณเลยนะครับก็จะช่วยให้มันขับรสพวกไข่เค็มต่างๆเนี่ยให้หอมยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ไม่เคยสอนทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆในYouTube นะเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับเป็นเมนูปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มนะครับในทำนองเดียวกันลักษณะเดียวกันนะครับแต่วันนี้เบสมาย้ำกันอีกทีก็อยากจะเปลี่ยนเป็นกุ้งนะครับให้เพื่อนๆดูว่าใครอยากจะเบื่อปลาหมึกนะก็เปลี่ยนเป็นกุ้งได้นะครับกุ้งก็ไม่ยากนะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆเบสเหลือหัวไว้เพราะว่าหัวเขาเนี่ยก็จะทำให้ความมันของเขาเนี่ยซอสของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาการผัดเนาะมันจากตรงหัวกุ้งเนี่ยเขาจะออกมานะครับตัวนี้ไข่แดงไข่แดงดิบเนี่ยเบสใช้4ลูกนะครับ4ฟองไข่เค็มธรรมดานี่ใช้2ฟองนะครับโอเคซอยให้ละเอียดนะครับเพื่อนตัวนี้ก็หั่นไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอที่หน้าเตาเลยนะครับว่าการทำซอสไข่เค็มเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาไปเก็บใช้ได้หลายวันนะครับโอเคนะครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟเบอร์2นะครับเพื่อนใส่น้ำมันหมูลงไป1ทัพพีนะครับถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันพืชธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ไข่แดงดิบลงไปเลยทั้งหมด4ฟองนะครับเพื่อนซอยให้ละเอียดนะเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวนี้ก่อนนะครับให้เขาเกิดความหอมนะแล้วก็ให้เขาละลายนะครับเป็นซอสนะเป็นน้ำซอสนะครับไข่แดงตัวนี้เพื่อนๆหาซื้อได้นะครับตามห้างนะแต่ที่เบสสังเกตดูนะครับที่แม็กที่โลตัสบิ๊กซีเนี่ยจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่นะที่เบสเดินดูนะครับไม่มีนะตัวนี้เบสได้จากแมคโครนะครับแพ็คหนึ่งเขามีประมาณ24ฟองนะครับ100กว่าบาทนะตก150บาทบวกๆนะครับอันนี้ไปใช้มาแค่4ฟองครับก็เหลือตั้งเยอะเลยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของภัตตาคารหลายๆที่นะครับเขาทำกันนะเพราะว่าการทำซอสไข่เค็มครั้งหนึ่งเนี่ยมันยุ่งยากนะครับเขาก็จะทำเก็บไว้เยอะๆเนาะก็เวลาลูกค้าสั่งเมนูพวกทะเลอย่างเงี้ยเขาก็ตักซอสตัวเนี้ยมาผัดได้เลยนะครับวันนี้เบสมาสอนทำซอสนะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองกับอาหารที่อร่อยๆนะครับว่าเวลาที่เราไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยทำไมเขาถึงทำอร่อยนะโอเคเดี๋ยวเบสผัดซอสตัวเนี้ยให้เขาละลายก่อนนะครับเพื่อนๆอีกอย่างนึงนะครับที่เราเห็นฟองเขาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่สุกนะผัดไปเรื่อยๆฟองเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าฟองเขาขึ้นเยอะเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับอย่าปล่อยกระทะทิ้งไว้นะเพื่อนๆคนตลอดเวลานะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีการทำซอสของปลาหมึกผัดไข่เค็มได้นะครับที่ลิงก์ด้านบนนะเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือที่มุมขวานะครับที่เป็นรูปตัว i นะครับเครื่องหมายวงกลมมีรูปตัว i ข้างบนนะครับเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาปรุงกันเลยนะครับเริ่มที่ซอสหอยนะครับเพื่อนๆ2ช้อนโต๊ะนะครับไฟเบอร์2นะครับเพื่อน
ซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงาแล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนแต่วันนี้เบสจะใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเพราะเบสชอบแบบว่ามันหอมนะครับใส่เยอะก็อร่อยนะครับน้ำมันงาเนี่ยโอเคเราคนให้เขาเข้ากันเลยนะครับต้องเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนผัดตรงนี้เขาหอมนะครับโรยพริกไทยลงไปนิดนึงนะครับตามใจชอบนะขั้นตอนนี้เราเปิดนมคาร์เนชั่นเลยนะครับใส่ลงไป ขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผัดเติมนมคาร์เนชั่นลงไปได้เลยครับ1กระป๋องเล็กนะครับสำหรับการผัดได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อนๆโอเคคนก่อนนะครับไข่แดงเขาก็จะเริ่มละลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปผัดเนี่ยแป๊บเดียวครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วมาเสียเวลาทำตรงซอสเนี่ยนิดหน่อยนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเพื่อนๆใครเป็นทำร้านอาหารหรือว่าอยากได้สูตรเนี่ยนะครับก็ลองดูสูตรนี้นะครับที่เบสสอนทำวันนี้นะอร่อยจริงนะครับคอนเฟิร์มนะเบสทำบ่อยแล้วเมนูเนี้ยที่บ้านเบสเขาก็ชอบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสจะขอชิมสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเขาขาดอะไรเบสก็จะเติมลงไปนะครับโอเคแล้วครับหวานมันนะเค็มตามเล็กๆนะครับเพื่อนๆต้องดูไฟสักนิดหนึ่งนะครับไฟต้องใช้เบาๆนะเพื่อนเพราะว่าเขาจะไหม้เร็วนะเพื่อนๆ เพราะว่าไอ้ตัวไข่เค็มเนี่ยกับเครื่องปรุงเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำเป็นส่วนผสมเลยนะครับอย่าทิ้งกระทะไว้นะคนเรื่อยๆนะครับซอสไข่เค็มของเรานี่เป็นไงเพื่อนๆติดตามคลิปชวนชิมได้ที่ทาง Facebook นะไปพูดผิดนะครับทาง Facebook นะครับที่แบร์ขับ Channel นะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับเพื่อนๆหนีให้เหนียวประมาณนี้นะครับไปเบ๊ขอพักตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับซอสไข่เค็มของเราตักใส่หม้อเตรียมไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาผัดกันเลยเปิดไฟนะครับเบอร์2เหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมนะครับใส่น้ำมันหมูของเราลงไปเลยนิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าความมันจากทั้งหมดเนี่ยอยู่ในน้ำซอสของเราหมดแล้วนะครับเราใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะครับกระเทียมสับวันนี้ไปใช้1หัวนะครับเพื่อนๆใส่เยอะเขาก็หอมนะครับวันนี้ไปใช้เป็นกระเทียมจีนนะใครสะดวกใช้กระเทียมไทยก็ได้นะครับแต่ว่าเบสว่ากระเทียมจีนเนี่ยเขาจะ
ดูน่าทานกว่านะเวลามาผัดจริงๆนะครับผัดกระเทียมให้เขาหอมนะครับวันนี้ไปเลือกใช้เป็นทัพพีนะครับเพราะว่าเขาจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตะหลิวเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวซอสไข่เค็มเนี่ยเขาจะมาติดตรงตะหลิวเวลาคนเนี่ยมันจะยากนะครับก็เลยใช้เป็นทัพพีนะร้านอาหารดังๆหลายๆร้านนะครับเขาก็ทำเหมือนที่เบสสอนทำวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ทำไมเวลาเราไปกินพวกร้านอาหารแล้วทำไมเรารู้ถึงรู้สึกว่าทำไมปลาหมึกหรือกุ้งผัดซอสไข่เค็มเนี่ยทำไมอร่อยจังนะครับเพราะเขาทำน้ำซอสทิ้งไว้แบบนี้นะครับเหมือนที่เบสทำนะครับเวลาเขาทำเขาก็ทำทีละเยอะๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปเลยวันนี้เบสเลือกใช้กุ้งทะเลนะครับเอาลงไปหมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะเร่งไฟขึ้นอีก1เบอร์นะครับเป็นเบอร์3นะครับเพื่อนโอเคนะครับขั้นตอนนี้กุ้งเราสุกแล้วนะครับเราใส่เดี๋ยวเราใส่ไข่เค็มลงไปเลยนะใส่ไข่เค็มลงไปเลย2ฟองนะครับเดี๋ยวเบสขอเติมน้ำซุปสักนิดนึงยีไข่เค็มนะครับให้เขาแตกนะเพื่อนๆจะเอาแต่ไข่อย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เบสอยากได้ความเค็มจากตัวไข่เค็มเขาด้วยนะครับไข่ขาวนะหอมมากเลยครับเพื่อนๆผัดให้ไข่เค็มเขาสุกสักนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปได้เลยเบสต้องการให้เขาหวานสักนิดนึงนะครับหอมหัวใหญ่ตักน้ำซอสไข่เค็มลงไปเลยนะครับ1ทัพพีครับเพื่อนๆคลุกนะครับผ่อนไฟลงนะครับเพราะว่าเราเหลือแค่คลุกอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเบสจะชิมรสสักนิดนึงนะครับขอชิมรสอีกนิดหนึ่งนะครับอร่อยมากครับเพื่อนๆเข้มข้นหอมขั้นตอนนี้เราใส่ต้นของต้นหอมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวใบเราก็ใส่นะครับคลุกตัวนี้ก่อนนะมาใส่ใบลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้แค่คลุกเองครับเพื่อนๆเพราะว่าเราปรุงน้ำซอสของเขาเนี่ยจนอร่อยแล้วนะครับ
โอเคสุกแล้วนะครับไปรอต้นหอมให้เขาสุกนะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกุ้งผัดซอสไข่เค็มของเราวันนี้โหน่ากินมากนะครับปิดไฟนี่เพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่านะครับกุ้งผัดซอสไข่เค็มโอเคเรามาขั้นตอนตักเสิร์ฟกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ร้อนๆเลยกุ้งผัดซอสไข่เค็มสูตรภัตตาคารนะครับลองทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆน้ำซอสตัวนี้นะเราไปใช้กับปลาหมึกก็ได้นะครับกับหมูกับไก่กับอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะทำนะเพราะว่าน้ำซอสตัวนี้เป็นซอสสูตรสำเร็จแล้วนะครับวันนี้ฟินแน่เลยครับไปชอบมากเลยนะครับพวกซอสไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มกุ้งผัดไข่เค็มอะไรเงี้ยอร่อยนะครับกินทีไรก็อร่อยทุกทีนะครับไม่ว่าจะกินที่ร้านอาหารหรือกินที่บ้านเดี๋ยวไปก็ชอบนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่น่ารับประทานไหมครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบสด้วยครับกด Subscribe ด้วยนะทางช่อง YouTube นะครับหมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ก็ที่ Bear Cup Channel นะครับไปเดี๋ยวเบสขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับวันนี้เมนูสูตรโปรดของเบสเลยนะครับเบสชอบมากนะครับเมนูนี้ยังไงฝากสูตรดีๆด้วยนะครับสูตรน้ำซอสนะครับเพื่อนๆจะไปผัดกับอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะครับโอเคไปแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ